นายกฤษฎาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 19-25 เมษายนนี้โดยจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กและกรุงวอชิงตันซึ่งที่นครนิวยอร์กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบกับผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของกลุ่มประเทศอาเซียนบวก6และของประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติผู้บริหารของธนาคารกลางนิวยอร์กและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและกล่าวสุนทรพจน์ที่สำนักงานใหญ่ของเอเชียโซไซตี้ขณะที่ในกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบกับนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอุทิศสภาสหรัฐโดยนายรอนเคิร์กผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นต้นนอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะกล่าวสุนทรพจน์ที่จอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ตลอดจนพบกับผู้แทนภาคเอกชนสมาชิกของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานของส่วนราชการต่างๆของไทยในสหรัฐและพบปะชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตันและมณฑลใกล้เคียงด้วยการเดินทางเยือนสหรัฐของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ไทยได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติตลอดจนภาคเอกชนสหรัฐต่อสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในไทยและหารือถึงโอกาสการขยายการค้าการลงทุนของสหรัฐในไทยและภูมิภาคอาเซียนนอกจากนั้นยังเป็นการย้ำถึงความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนใกล้ชิดระหว่างไทยสหรัฐซึ่งมีความสัมพันธ์กันมากว่า176ปีทั้งนี้นางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยอนุพงษ์แก้วผ่องถ่ายภาพกนิกรกลิ่นเอี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งชาติรายงานจากนครนิวยอร์กหลังจากที่สถานการณ์การเมืองคลี่คลายนะครับตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งแล้วก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าตัวเลขการส่งออกมีนาคมนี้น่าตกใจมากนะครับถูกต้องครับผมแต่ถือว่าเป็นการลดลงไม่เท่ากับที่คาดการไว้นะครับท่านผู้ชมครับต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างคุณธีระได้เกริ่นไปนะครับว่าส่งออกของเราเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องจับตามองกันเพราะเป็นสัดส่วนถึง 70% ของ GDP ทีเดียวรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมารับชมกันครับสนับสนุนข่าวโดยBenz Auto Service Gnet Mobile Phone สนับสนุนข่าวโดยกยศ.กองทุนเงินให้ผู้ยืมเพื่อการศึกษา